หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหารสาขาวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์เป็นสหวิทยาการที่นำเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมระบบและการควบคุมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเช่นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติช่วยลดการใช้แรงงานคนเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของงานบุคลากรในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนผ่านสู่การผลิตแบบอัตโนมัติทั้งในแง่ที่เป็นผู้ผลิตหรือสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติและการดูแลซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติเมคคาทรอนิกส์เป็นหัวใจสำคัญในอนาคตสำหรับรองรับความต้องการเทคโนโลยีทางการทหารสามารถใช้ในกระบวนการพัฒนาและการผลิตซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนภารกิจทางทหารเช่นหุ่นยนต์ยานยนต์โดรนและอาวุธเป็นต้นโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้พัฒนาหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการรับรองของคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและบริการซ่อมบำรุงรักษาคำนวณค่าพารามิเตอร์ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลไฟฟ้านิวเมติกและไฮดรอลิกเขียนและอ่านแบบเทคนิคเลือกใช้วัสดุปรับรูปงานด้วยเครื่องมือกลผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแมคคาทรอนิกส์ได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2563โรงเรียนช่างฝีมือทหารได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 39 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้การจัดการเรียนการสอนเช่นชุดปฏิบัติการ CNC ชุดฝึกหุ่นยนต์แขนกลพื้นฐานชุดฝึกโปรแกรม Naval Logic Control พร้อมจอทัชสกรีนชุดฝึกระบบโรงงานอัตโนมัติพร้อมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชุดทดลองเซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์เป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยมากที่สุดนอกจากนี้โรงเรียนช่างฝีมือทหารยังได้ปรับโครงสร้างภายในสำหรับบริหารหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์เพื่อผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและภาคอุตสาหกรรม